็มันก็ต่างจากครั้งที่แล้วเพราะว่าเวียดนามเขาก็แบบพัฒนาขึ้นมามากนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าตอนนี้ฟุตบอลเวียดนามก็กำลังบูมเหมือนอย่างเราแบบมาที่โรงแรมเนี่ยเหมือนเขาก็แบบตื่นเต้นอะไรเงี้ยถ่ายรูปอะไรเหมือนกับว่ามันเหมือนเขาก็พยายามที่จะแบบเหมือนแบบแข่งกับเราอะไรเงี้ยเหมือนตอนนี้ผมคิดว่าแบบในอาเซียนเขาก็แบบเหมือนแบบแข่งกับเราถือว่าเราเป็นคู่แข่งที่แบบนั่นที่สุดอะไรเงี้ยก็นั้นเรามาที่นี่มันก็แน่นอนอยู่แล้วเขาต้องการที่จะชนะเราแต่ว่าเราก็ต้องเก็บ3แต้มให้ได้เพราะว่า3แต้มนี้เป็น3แต้มที่สำคัญเพราะว่าถ้าเกิดเราเก็บ3แต้มได้ก็เราก็จะไปเหมือนอยู่ในกลุ่มข้างบนมันก็จะง่ายต่อฟิตแล้วเหมือนความสามารถเฉพาะตัวชุดนี้จากที่ได้ศึกษาที่ได้ดูเทปเนี่ยครับเหมือนเขาก็แบบความสามารถเฉพาะตัวดีครับพี่ชนะพูดยังไงบ้างเพื่อนักเตะกับคนใหม่ได้ดีได้อะไรเบื้องต้นอะไรบ้างก็มีได้ประชุมได้เตรียมตัวอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ต้องศึกษาคู่แข่งว่าเขาแบบมีจุดเด่นอะไรจุดด้อยอะไรครับก็ควรก็แบบเหมือนดีแล้วก็ดีอะไรก็เราก็ต้องมากลับมาแก้ไขจุดบกพร่องในทีมครับมาดูว่าเราพลาดตรงไหนไปแล้วก็กลับมาดูแท็กติกของทีมเราครับวันนี้กำลังใจในทีมเป็นไงครับจากที่คุยกับเพื่อนๆพี่น้องๆก็ทุกคนก็ขวัญใจก็ยังดีครับทุกคนพร้อมสู้เลยครับลงไปในเกมนัดล่าสุดครับได้มีโอกาสเล่นแล้วก็ตั้งใจเล่นมากเป็นไงบ้างครับก็ดีใจครับมันเป็นโอกาสแรกของผมในเกมที่เป็นทางการที่ได้ลงไปเล่นก็ตื่นเต้นครับที่ได้ลงไปเล่นหวังขนาดไหนครับกับเกมวันนี้ครับก็ทุกคนก็อยากชนะอยู่แล้วครับพวกเราก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดครับโดมครับถ้าโดมได้ลงก็ดูจับรับก่อนที่มีโอกาสเจอพี่ๆเพื่อนๆน่าจะจูนกันติดแค่ไหนถ้าโดมได้ลงครับก็มันก็ซ้อมพวกเราก็ซ้อมด้วยกันมาตลอดอยู่แล้วครับก็แบบมันก็เล่นด้วยกันก็เคยเล่นด้วยกันมาอยู่แล้วก็คงจูนกันได้ครับ